ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เราจะมีกิจกรรมหรือไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะงานนะคะจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะที่ฮอลล์ร้อยนะคะที่ไบเทคนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะที่อยากจะมาใช้เวลาช่วงวีคเอนด์นะคะที่จะมามีเวลาร่วมกับครอบครัวสุขสันต์นะคะก็สามารถมาเดินชมงานนี้ได้เพื่ออย่างเพลิดเพลินเช่นเดียวกันค่ะซีฟีผู้ก่อตั้งไฮไฟเออร์เอเชียจัดงานฉลองวันเกิดที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์แบงคอกงานนี้มีแขก VIP ร่วมงานเพียบซึ่งสตีฟวีก็ได้กล่าวว่าวันเกิดปีนี้ต้องการที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมจึงคิดโปรเจกต์ Pinkies Pool Party ขึ้นวัตถุประสงค์ของงานคือการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโอ้โหดูไฮไลท์แล้วน่าติดตามชมอย่างมากเลยล่ะค่ะวันนี้กับช่วงแรกของเราสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้พามาชมบรรยากาศงานสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ Pet Expo Championship 2022ครั้งที่4โดยปีนี้จัดขึ้นในธีม Mission Impossible ภารกิจลับสี่ขาป่วนเมืองโดยโต้โผการจัดงานคือบริษัท NCC Management and Development จำกัดภายในงานเพลิดเพลินกับความน่ารักจากสัตว์เลี้ยงในโซนต่างๆมีทั้งกลุ่มสัตว์ฟันแท้กลุ่มสัตว์เอ็กโซติกพร้อมช้อปสินค้าและบริการรวมกว่า200ร้านค้ารวมทั้งยังสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสำหรับสุนัขเพื่อชิงรางวัลภายในงานตลอด4วันเต็มตั้งแต่วันที่8ถึง11กันยายน2565นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณฮอล์100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือของเราสำหรับงานตัวนี้คือเพชร Expo Championship นะคะเราก็จะมุ่งเน้นตามตัวมิชชั่นเลยนะคะคือ Mission Impossible ก็จะเป็นเรื่องของภารกิจน้องหมาป่วนเมืองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพตามเทรนด์นะคะจะเห็นได้ว่าในงานปีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการจัดประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็น Dog Agility นะคะคือการแข่งขันน้องนะคะซึ่งในระหว่างที่การแข่งขันนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับ Baby จนถึง Advanced เลยนะคะสำหรับน้องที่นำเอาน้องหมาน้องแมวมาร่วมแข่งการประกวดเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะการฝึกน้องได้จากโปรแกรมการแข่งขันดอจิตินตี้นี้นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการประกวดไฮจัมป์นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการประกวดที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพนะคะสุขภาพให้น้องหมาน้องแมวจะมา เรียกว่าพรีเซนต์ความแข็งแรงของตัวเองนะคะผ่านโปรแกรมของตัวไฮจัมป์ได้นะคะและอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งหลายๆท่านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวจะชอบมากๆเลยก็คือกิจกรรมซิกแซกนะคะอันนี้ก็จะทำได้หลายๆครั้งที่มีการประกวดตัวซิกแซกอันนี้ก็จะเรียกเสียงหัวเราะได้ค่อนข้างเยอะนะคะจากท่านที่เข้าชมงานค่ะงานนะคะจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะที่ฮอลล์ร้อยนะคะที่ไบเทคนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะที่อยากจะมาใช้เวลาช่วงวีคเอนด์นะคะที่จะมามีเวลาร่วมกับครอบครัวสุขสันต์นะคะก็สามารถมาเดินชมงานนี้ได้เพื่ออย่างเพลิดเพลินเช่นเดียวกันค่ะติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มได้ที่ www.petexpothailand.net หรือ Facebook Pet Expo Club กันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนุกกันอย่างมากๆเลยแล้วไปพบกับในช่วงที่2ค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรมาให้ติดตามกันไปติดตามกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ก็ยังคงมีงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์กับคุณมนเทียนตันตะกิจกรรมการผู้จัดการโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์แบงคอกเปิดตัว The World of Asian Fantasy ในโอกาสครบรอบ55ปีซึ่งตกแต่งงานในสไตล์ไทยคลาสสิกแบบพระราชวังให้กับแขก VIP กลุ่มแรกเพียง20ท่านมีไฮไลท์คือการแสดงจาก Movie World Asia ในโชว์ The Legend of the Golden Wingซึ่งแขกผู้มีเกียรติจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษผ่านตัวแสดงทั้ง6คาแรคเตอร์อีกด้วยค่ะทางโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์เรามีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับเราใช้เวลา3ปีในการปรับปรุงต้นปีเนี่ยเป็นงานของทาง High Flyer Asia แล้วคุณสตีฟเนี่ยก็มีไอเดียที่อยากจะทำเรื่องถ่ายหนัง Movie World เนี่ยแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเราทางมนเทียนซึ่งทางเราเนี่ยก็รู้สึกยินดีเพราะเราอยากจะนำเสนอวัฒนธรรมไทยแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้มีการปรับปรุงของโรงแรมมนเทียนไปแล้วนะก็คือความเป็นไทย
นะครับร่วมไปกับสิ่งต่างๆที่ทางคุณสตีฟจะนำนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติที่จะมาจัดงานกับเราร่วมกับทาง Movie World นะครับก็เลยทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นก็อยากจะบอกว่าตอนนี้โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์ก็กลับมาเปิดบริการเต็มที่แล้วนะครับหลังจากเราไปปิดปรับปรุงโรงแรมมาตอนนี้โรงแรมมีความสวยมากแล้วก็ได้นำสิ่งต่างๆที่เป็นจุดขายของในอดีตเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็ให้มีสีสันมากกว่าเดิมนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนด้วยนะครับสำหรับงานที่2สตีฟวีผู้ก่อตั้ง High Flyer Asia จัดงานฉลองวันเกิดที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์แบงคอกงานนี้มีแขก VIP ร่วมงานเพียบซึ่งสตีฟวีก็ได้กล่าวว่าวันเกิดปีนี้ต้องการที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมจึงคิดโปรเจกต์ Pinkies Pool Party ขึ้นวัตถุประสงค์ของงานคือการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยจะบริจาคผ่านมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติงานนี้จะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่30กันยายน2565ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดของเวที Miss Tourism 2022ที่มีผู้เข้าประกวดจาก40ประเทศมาช่วยการระดมทุนผ่านกิจกรรมนี้อีกด้วยค่ะก็วันนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวสระว่ายน้ำแล้วก็เปิดตัวโรงแรมมนเทียนที่เราปรับปรุงเสร็จแล้วครับก็ได้ร่วมกับทางคุณสตีฟวีจัดเป็นคล้ายๆมินิพูลปาร์ตี้ขึ้นสำหรับเตรียมการงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับเดือนต่อไปก็คือจะมีพิงค์พูลปาร์ตี้แล้วก็จะมีงานมิสซิสทัวริซึมที่จะเกิดขึ้นที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์ครับปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือพี่เป็นดีเรคเตอร์ของ Miss Tourism 2022เราเก็บตัว10วันก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมมนเทียนนะคะมีนางงามมากกว่า45ประเทศเข้าร่วมการประกวดค่ะฝากติดตามด้วย First of all I think both of us are Hainanese Chinese Hainanese so we have the Hainanese blood so that's where we got bondedthat's why we start doing a lot of project together and Mon Tien they did a very nice refurbishment and so excellent for me to do my project here while the pink pool party is a bit interesting because it was for next month it's in conjunction with the breast cancer awareness month นอกจากงานวันเกิดที่จะจัดสระว่ายน้ำได้งานแต่งงานเราก็มีการปรับปรุงห้องประชุมใหม่ทั้งหมดห้องอาหารเราก็ทำใหม่ทั้งหมดรวมถึงห้องพักด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนมาในโอกาสต่อไปที่ทุกคนสะดวกนะครับกลับเข้ามาพบในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมีงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์ค่ะเริ่มงานแรกกันที่ L'Oréal Paris แบรนด์ความงามอันดับหนึ่งของโลกจัดงานเติมไฮย่าแล้วยังเพื่อตอกย้ำความงามที่ดีที่สุดในด้านคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยและส่งต่อคุณค่าให้กับผู้หญิงทุกคนโดยภายในงานมีแบรนด์พรีเซนเตอร์ชมพู่อรยาร่วมแชร์ประสบการณ์ดูแลผิวหน้าให้คงความอ่อนเยาว์จากการใช้ L'Oréal Paris Revitalize Hyaluronic Acid Serum ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัดถึง 60% ภายใน4สัปดาห์ค่ะขอบคุณทาง L'Oréal Paris นะครับผมที่ให้เกียรติผมได้มาในงานวันนี้ด้วยครับเป็นแบรนด์ที่ผมได้เจอมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยแล้วก็ได้เอามาใช้จริงๆรู้สึกว่าประทับใจมากๆครับฝากด้วยครับผมเราเรียกพาริสครับต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพื้นที่การแบ่งปันและเผยแพร่เพื่อสื่อสารความตั้งใจในการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ของคนในสังคมทุกมิติจัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2022ในหัวข้อ Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดีผ่านการพูดคุยถึงสถานการณ์การจัดการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อยอดความรู้แขนงต่างๆระหว่างนักวิจัยบุคลากรภาคสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและบุคคลทั่วไปให้สามารถร่วมกันสร้างผลกระทบทางสังคมให้ขยายออกไปวงกว้างและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งจะเกิดงานเสวนาขึ้นในวันอังคารที่27กันยายน2565ณมหิดลสิทธาคารศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะเอา
งานวิจัยงานวิชาการนะฮะลงมาสำหรับชุมชนสังคมนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างในปีนี้ธีมก็จะเป็นเรื่องของ Healthy Together นะครับชุมชนเมืองสุขภาพดีก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของชุมชนเมืองนะครับที่ทุกคนก็อาศัยอยู่นะครับเขาบอกว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคนเกินครึ่งของโลกนะฮะเอาระดับโลกเนี่ยอาศัยอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าชุมชนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนเมืองนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับในการบริการให้บริการอะไรต่างๆธุรกิจต่างๆเกิดในเมืองนะครับเดียวกันก็จะนำมาในมิติสุขภาพมิติสาธารณสุขซึ่งในงานนี้เราก็จะมีการพูดคุยเสวนาเพื่อหาทางแก้ไขทางแก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะทำให้เมืองของเราดีขึ้นแล้วก็คนในเมืองสุขภาพดีขึ้นครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าทำไมถึงมาจัดเดือนกันยาแล้วปลายเดือนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเราชาวมหิดลก็คือวันมหิดลนะครับวันที่24กันยานะครับเพราะฉะนั้นงานมูเซปก็คิดว่าน่าจะจัดในช่วงปลายเดือนกันยาของทุกปีนะครับเป็นเวทีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาติของเราครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับสนใจก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆนะถ้านึกอะไรไม่ออกเข้าไป Facebook Facebook นะครับ MUSEP Conference เข้าไปดูที่นั่นจะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ครับผม BKFC Thailand Tree Moment of Truth Presented by สิงห์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมศึกดวลกำปั้นครั้งประวัติศาสตร์กับเหล่านักสู้กว่า24ชีวิตณสังเวียนวงกลมศิลปะการต่อสู้มือเปล่าแบนนักเกิลไฟติ้งโดยในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งกับชัยชนะของนักสู้ฉายาแบล็กโกลที่รู้จักกันในนามบัวขาวบัญชาเมฆหลังนกเอาคู่ต่อสู้จากตุรกีเออร์เกนวาโรไปได้อย่างสวยงามในเวลาอันรวดเร็วเพียง15วินาทีก่อนหมดยกแรกเรียกเสียงเฮลั่นสนามไปฟังความรู้สึกกันค่ะก็การที่เราชนะในครั้งนี้เรารู้สึกว่าการที่มันเป็นอะไรที่เรายังไม่คือยังไม่พะวงยังไม่หายไงครับพะวงยังไม่หายเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันมีแต่หมัดเปล่านะครับแต่ว่าดีที่เขายังดีที่เขานอกเร็วถ้าเกิดอาจจะนอกไปเร็วเนี่ยเราอาจจะโดนอย่างอื่นของเขาได้เหมือนกันใบหน้าอาจจะบอกช้ำกว่านี้แน่นอนที่แผนสำหรับไว้ต่อไปตุลาครับตุลาครับตุลาเดี๋ยวจะมีแผนนี้ครับตุลานะครับเดี๋ยวอาจจะเจอกันอาจจะ20ตุลาครับผมเฮ้ยใคร20คนตุลาน่าจะเป็นพวกประเภทไหนประเภทคีย์บ็อกซิ่งครับคีย์บ็อกซิ่งนะครับแต่ว่าลงตรงไหนยังไงเดี๋ยวเฮ้ยอาจจะเดือนตุลานะครับแต่ว่ายังไม่ระบุวันที่นะครับเดี๋ยวคงได้บวนต่อครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปทำอย่างอื่นก่อนไปต่อกันที่นายวรเดชศิวเตชานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ERA Holding ประเทศไทยจำกัดหรือ ERA จัดเสวนา ERA สร้างจักรวาลนักขายอสังหาริมทรัพย์ในโอกาสครบรอบ30ปีเปลี่ยนระบบการทำงานเชิญผู้สนใจในอาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์ลงทะเบียนเข้าร่วม ERA Real Towers ผ่านระบบ ERA Communityในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อีกด้วยค่ะการเข้าร่วมกับเรานั้นเนี่ยท่านสามารถมาคุยกับเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ30ปีที่เราดำเนินการในประเทศไทยเรามีนโยบายหลัก4ประการครับที่อยากจะเรียนให้กับทุกท่านทราบก็คือ1เนี่ยนโยบายแรกคือการสร้างคอมมูนิตี้เราต้องการสร้างผมอยากจะใช้คำว่าจักรวาลนักขายอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่สองคือ collaboration นั้นก็คือความร่วมมือกันเรายินดีที่จะร่วมมือกับทุกท่านทุกฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแวะมาคุยกันครับสิ่งที่สามที่เรามุ่งเน้นและสำคัญมากก็คือ innovation คือการสร้างการคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมาใช้ในธุรกิจสุดท้ายก็คือในเรื่องของที่เราจะเน้นในปีถัดไปก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งคุณมาร์คัสเองก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับ Sales Plus
ครับนอกจากการใช้แพลตฟอร์มใหม่ของ ERA ในปีหน้าแล้วเราก็จะมีการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ตอนนี้มีแต่เรื่องลบซึ่งแน่นอนครับก็ทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องปัจจัยสงครามปัจจัยโรคติดต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆครับก็มีผลบ้างทำให้ผู้ซื้อดีเลย์บ้างแต่ที่สำคัญที่ถามเมื่อกี้คือเรื่องของภาษีที่ดินเจ้าของที่หลายคนอยากรีบขายแล้วมีข่าวจะเปลี่ยนผังเมืองด้วยใช่ไหมอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเหมือนตัวกระตุ้นไม่ใช่ตัวทำให้ช้านะครับขออภัยนะไม่ใช่ว่าผมมองแต่แง่ดีเข้าข้างตัวเองไม่ใช่นะผมมองในแง่ที่ว่าผู้ซื้อก็อยากซื้อผู้ขายก็อยากขายแต่บางครั้งมันต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาบ้างซึ่งทำให้การตกลงในเรื่องราคาเร็วขึ้นครับอันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งฝากนิดนึงจักรวาลนักขายของเราครับ PRA Realtorverse จะเป็น domination ของจะ dominate ตลาดได้ในอนาคตอันใกล้ร่วมงานกันครับสำหรับ Realtorverse ของเรานั้นแค่ลงทะเบียนมาไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรครับลงทะเบียนมาแล้วมาเริ่มอาชีพด้วยกันครับ The Vista Park Community Mall ภายใต้การบริหารงานโดยบุญชัยเจียนไพศาลเจริญประธานกรรมการบริหารบริษัทบ้านวิดาภาพลาซ่ากรุ๊ปจำกัดร่วมกับวิหารอริยะเจ้ากวนอูโดยริวจิตสัมผัสได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองวีฟู้ดมาร์เก็ตบิ๊กคาเมราแอมเบลพลัสชวนสืบสานเทศกาลกินเจสร้างกุศลครั้งใหญ่ในการจัดงานเทศกาลกินเจมหากุศลระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคม2565ให้ทุกคนได้อิ่มบุญอิ่มใจหลังจากกินเจแล้วเราออกเจแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เฮงๆให้โชคดีนั่นเองครับผมนอกเหนือจากพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับปรัมพิธีก็ไม่แพ้ที่ไหนครับเพราะว่าได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปที่งดงามมากมีความสูง 1.80 เมตรนะฮะให้มากราบสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วก็เทพเจ้ากวนอูนะครับทุกท่านก็สามารถมาไหว้พระได้ทุกวันนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับทางศูนย์การค้าดุวิดาพาร์คเองก็ได้มีจัดบูธกิจกรรมที่รอต้อนรับนะนักท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆท่านที่อยากจะมาชมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเจที่บอกเลยว่ารวบรวมร้านอร่อยนะครับมาจัดอยู่ในงานนี้ด้วยนะฮะรวมถึงนะมีโซนหมอดูอันนี้หลายคนคงอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจมาทำนายดวงชะตากันนะครับผมแล้วก็ยังมีร้านค้าเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษครับเราจำลองเมืองจีนมาไว้ที่นี่เลยนะฮะก็จะมีศูนย์ที่ทุกท่านสามารถมาเดินชิมช็อปเที่ยวได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนี่ถือว่าเป็นปีแรกที่ทางบางบัวทองของเราได้จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นปัญหาความยากจนเศรษฐกิจสังคมหันมาให้ความสำคัญกับความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นจากโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บนเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อการปฏิบัติการขจัดความยากจนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเป็นเรื่องของการนำเอาผลปฏิบัติจริงนะครับเรียกว่าโชว์แอนด์แชร์นะครับมาเพื่อที่จะบอกกล่าวให้กับท่านผู้ฟังผู้ร่วมเวทีรวมทั้งผู้ที่อ่านนะครับจากรายการอื่นๆนะครับซึ่งเราจะแชร์ไปทั้งออนไลน์หรือ Facebook อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการนำเรื่องของการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาลซึ่งนโยบายตัวนี้ก็คือเรื่องของการขจัดความยากจนนะครับแล้วก็พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของจังหวัดนะครับที่เราพิจารณาเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีกระบวนการทำงานที่ประสบความสำเร็จและสมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับที่อื่นได้นอกจากพูดเรื่องความสำเร็จแล้วอยากให้พูดความล้มเหลวและการแก้ไขปัญหาหน้างานได้ว่าไอ้ความล้มเหลวตัวนี้ท่านแก้ยังไงนะครับเพื่อจะบอกต่อแล้วก็อย่างน้อยสุดก็คือ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมอื่นหรือจังหวัดอื่นหรือพื้นที่อื่นนะครับต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากนะครับด้วยทรัพยากรพื้นถิ่นเป็นหลักและขณะเดียวกันมันต้องตระหนักร่วมกันว่าเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุขทุกคนนะครับอยากกราบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ทำไว้เราจะสืบสานต่อในขณะเดียวกันก็เชิญชวนพี่น้องชาวปชนะครับสืบสานเรื่องนี้ต่อไปด้วยพลังใจที่ในการภายใต้กรอบหลักปัญญาของสิทธิพอเพียงมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันปิดท้ายกันที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี2565มุ่งหวังให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้เทรนเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้ประโยชน์ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยครั้งนี้ไปที่ชุมชนเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมค่ะโครงการนี้นะครับเราทำไปทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะครบทุกโรงเรียนทุกจังหวัดเนี่ยในอีกสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนะครับในพื้นที่จะได้องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาประกอบการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพต่อไปก็ขอบคุณทางบริษัททัวร์คมนาคมแห่งชาติหรือ NG ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับเราก็มีเขาเรียกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือเรียกว่าซักเซสเซอร์นะครับสามารถนำดิจิตอลที่เราสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานบนออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็มีสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะว่าอาชีพสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีดีกรีนะครับน้องเขาสามารถเอาความรู้จากที่เราให้เนี่ยเป็นลักษณะของนอนดีกรีเนี่ยไปสามารถสร้างนะครับสร้างรายได้ได้โอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะคะอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เวลาของเราหมดซะแล้วค่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการสยามโซไซตี้ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมที่นี่ค่ะ